ำนานชาวดิสนีย์เมื่อดินแดนมหัศจรรย์ร้ายกว่าที่คุณคิดเชิญชวนทุกคนร่วมมาเป็นทีมวิวไฟเดอร์กับเราด้วยระบบ YouTube Membership สมัครสมาชิก Scoop วิวไฟเดอร์พร้อมรับเนื้อหาพิเศษเฉพาะสมาชิกโดยเฉพาะรับรองสาแก่ใจคอภาพยนตร์ทุกท่านแน่นอนกลายเป็นเหมือนจะจบไม่สวยไปซะแล้วล่ะครับสำหรับเรื่องราวของสการ์เล็ตต์ จอห์นสันนักแสดงที่อยู่กับ Marvel Cinematic Universe มาเป็น10ปีครับและกำลังจะจบกับบทนี้ไปสวยๆกับภาพยนตร์เดี่ยวของเธอเรื่องแรกกับจักรวาล Marvel เรื่อง Black Widow ครับเมื่อมีข่าวที่เราชาว MCU หันกลับมามองแทบจะเป็นตาเดียวกันเลยครับตอนที่สการ์เล็ตต์ จอห์นสันกับทีมกฎหมายของเธอกำลังเดินหน้าฟ้องดิสนีย์บ้านหลังใหญ่ของ Marvel Studio โทษฐานเอาหนัง Black Widow ไปขายทางสตรีมมิ่ง Disney Plus พร้อมๆกับการลงฉายในโรงภาพยนตร์ครับซึ่งนั่นทำให้ตัวสการ์เล็ตต์ จอห์นสันสูญเสียรายได้จากส่วนแบ่งของการฉายไปหลักหลายสิบล้านเหรียญสหรัฐครับและในกรณีที่เกิดขึ้นก็มีข่าวตามมาครับว่าหัวเรือใหญ่ของ Marvel Studio อย่างเควินไฟกีก็ยังออกตัวเข้าข้างนาตาชาโรมานอฟของแกแบบเต็มที่เลยครับด้วยการให้ข่าวในทำนองที่ว่าดิสนีย์ควรจะให้ผลตอบแทนกับเธออย่างที่มันควรจะเป็นสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันจะจบลงตรงไหนตกลงกันได้แล้วจบไปเงียบๆหรือว่าฟ้องร้องกันจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ต้องรอติดตามข่าวในอนาคตต่อไปครับแต่กับกรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันสะกิดให้เราหันกลับไปสนใจครับว่ากับบริษัทที่ทำทั้งหนังทั้งการ์ตูนสร้างสวนสนุกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีภาพลักษณ์บริษัทราวกับว่าที่นี่คือดินแดนแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยความสวยงามซึ่งความเป็นจริงแล้วตลอดอายุเกือบ100ปีของดิสนีย์มันมีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นแหละครับแล้วทำให้ดินแดนแห่งความฝันครั้งนี้หลายๆคนมองว่ามันร้ายกว่าที่คุณคิดครับพูดถึงกรณีของสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนแล้วเราต้องย้อนกลับไปเอาเรื่องที่เป็นปัจจุบันกันก่อนครับกับกรณีที่ดิสนีย์ผมว่าน่าจะใช้คำว่าดูเป็นห่วงภาพลักษณ์สวยๆของตัวเองแบบแปลกครับในเรื่องราวของเจมส์กันกรณีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของ Marvel Cinematic Universe และก็ Marvel Studio ครับที่จู่ๆดิสนีย์ประกาศไล่เจมส์กันออกจากบริษัทในโทษฐาน Twitter เก่าๆของแกครับเรื่องใหญ่ณวันนั้นเนี่ยผมว่าเราพูดได้เต็มปากแล้วครับว่าดิสนีย์คิดผิดครับเพราะถึงแม้ว่าสุดท้าย Marvel Studio จะเจรจากับ Disney สำเร็จนะครับเรียกเจมส์กันกลับมาที่ MCU มาทำการ Guardians of the Galaxy ให้กับ Marvel ต่อแต่ช่วงสุญญากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างตอนนั้นเนี่ย DC กับ Warner Brothers เองก็มือไวพอครับที่จะติดต่อเจมส์กันให้มาทำหนัง The Suicide Squad ที่มันกลายเป็นหนังกระแสดีมากๆและ Disney กับ Marvel Studio ณปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถผูกขาดกับเจมส์กันให้อยู่กับจักรวาลของพวกเขาอยู่ที่เดียวได้อีกแล้วครับอย่างที่บอกครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทั้งสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนแล้วก็เจมส์กันเนี่ยถึงแม้ถ้าเราจะทำความเข้าใจผมว่ามันก็น่าจะพอทำความเข้าใจได้ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ต้องตัดสินใจแต่ถ้ามองจากมุมของคนนอกอย่างเราเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ชวนทำให้เรารู้สึกครับว่าดิสนีย์เนี่ยมันดูร้ายๆดูเป็นนายทุนดูเป็นเจ้าสัวมากกว่าจะเป็นดินแดนแห่งความฝันอย่างที่พวกเขาอยากจะเป็นครับและเรื่องจริงของดิสนีย์ในอดีตที่ผ่านมาเหล่านี้น่าสนใจซะยิ่งกว่าเรื่องราวของสการ์เล็ตต์ โจแฮนเซนและเจมส์กันหลายเท่านักครับและเรื่องแบบนี้เราต้องไปเริ่มกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับอย่างที่เรารู้กันครับว่าในประวัติของดิสนีย์เนี่ย Snow White and the Seven Dwarfs หรือว่า Snow White กับคนแคระทั้ง7ในปี1937มันคือจุดเริ่มต้นของความฝันและความยิ่งใหญ่ในดินแดนเทพนิยายบนจอภาพยนตร์ของดิสนีย์มันก็คือแอนิเมชันเต็มรูปแบบของดิสนีย์เรื่องแรกนั่นแหละครับไม่จะพูดให้มันยากทำไม ซึ่งกว่าความสำเร็จของ Snow White มันจะเกิดขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอนิเมชันดิสนีย์ไม่ได้เริ่มต้นได้สวยงามเท่าไหร่ครับเพราะหลังจากความสำเร็จของ Snow White สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Disney Animation Studio มันช่างขมขื่นและก็สาหัสเหลือเกินครับ29พฤษภาคมปี1941เกิดเหตุการณ์ประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่ของแอนิเมเตอร์ที่ทำงานให้กับดิสนีย์จำนวนมากครับจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นถ้าเล่าในเชิงประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมแอนิเมชันในฮอลลีวูดเนี่ยมีปัญหาเรื่องค่าแรงของแอนิเมเตอร์มาพักใหญ่ๆแล้วครับแต่ดิสนีย์เป็นองค์กรเดียวที่ไม่มีปัญหาครับ
คนที่มีปัญหากันเขาก็ไปตั้งยูเนียนกันนะครับแต่แอนิเมเตอร์ของดิสนีย์เกือบทั้งหมดณช่วงเวลานั้นไม่ได้เข้าร่วมยูเนียนด้วยครับเพราะว่าในช่วง1930เนี่ยดิสนีย์คือสตูดิโอแอนิเมชันที่จ่ายผลตอบแทนให้กับแอนิเมเตอร์สูงที่สุดครับว่ากันว่าในช่วงนั้นเนี่ยมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์แบ่งส่วนแบ่งจากกำไรจากการ์ตูนสั้นของพวกเขาให้กับแอนิเมเตอร์ด้วยตัวเลขที่สูงถึง 20% ของกำไรเป็นโบนัสครับหลังจากสโนไวท์ประสบความสำเร็จเนี่ยดิสนีย์ก็เลยขยายงานฝั่งแอนิเมชันอย่างรวดเร็วครับมีการสร้างสตูดิโอแห่งใหม่ที่เบอร์แบงค์ด้วยจำนวนเงินมหาศาลเพื่อรวบรวมหัวกะทินักวาดและนักทำแอนิเมเตอร์ในวงการให้มารวมกันอยู่ที่ดิสนีย์สตูดิโอครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับงานใหญ่ในโรงภาพยนตร์ของดิสนีย์2งานอย่างแฟนเทเซียและพินอคคิโอกลับไม่ประสบความสำเร็จครับมันกลายเป็นต้นเหตุให้ดิสนีย์ต้องตัดสินใจเลย์ออฟพนักงานจำนวนหนึ่งครับซึ่งช่วงเวลานั้นมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์เป็นคนจัดการเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองจากข้อมูลมีการบันทึกเอาไว้นะครับว่าตัวมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์เองเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแบบของครอบครัวครับแต่จัดการไปจัดการมาหัวกะทิบางคนก็อยากจะเก็บไว้หน้าใหม่บางคนก็ไม่สามารถจ่ายในราคาแพงได้นั่นแหละครับมันก็เลยเริ่มเกิดช่องว่างระหว่างแอนิเมเตอร์ระดับสูงที่ได้รายได้จำนวนมหาศาลกับแอนิเมเตอร์ระดับต้นที่ได้ค่าตอบแทนไม่กี่สิบเหรียญครับเมื่อเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นเนี่ยแอนิเมเตอร์ที่อยู่กับดิสนีย์ก็เริ่มทยอยไปรวมอยู่กับ Screen Cartoonist Guild หรือว่า SCG สหภาพนักทำการ์ตูนครับสุดท้ายจากความรู้สึกของช่องว่างค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมการจัดการของมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์ยังไม่เป็นระบบจึงทำให้29พฤษภาคม1941แอนิเมเตอร์จากดิสนีย์กว่า200คนออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อทวงถามถึงผลประโยชน์ความเป็นธรรมที่พวกเขาควรจะได้รับครับเรียกว่ากว่าดิสนีย์จะเคลียร์เรื่องราวกับกลุ่มผู้ประท้วงได้เนี่ยมันก็กินระยะเวลาไปกว่า9สัปดาห์ครับและหลังจากนั้นมันก็ทำให้ดิสนีย์เสียแอนิเมเตอร์ระดับหัวกะทิหลายๆคนไปให้กับสตูดิโออื่นๆครับเหตุการณ์แอนิเมเตอร์สไตรค์ดิสนีย์ในปี1941เนี่ยดูเหมือนจะเป็นแผลใหญ่สำหรับดิสนีย์ที่พูดตรงๆแหละครับมันทำให้บริษัทที่อยากจะทำให้คนทั่วโลกรู้สึกดีรู้สึกเฟรนลี่เนี่ยมันดูด่างพร้อยครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะถ้าเรายิ่งย้อนกลับไปหาข้อมูลที่มีการบันทึกไว้เนี่ยเรื่องราวที่เกี่ยวกับดิสนีย์เองโดยเฉพาะส่วนของสตูดิโอไม่เอาเรื่องพาร์คเรื่องรีสอร์ทนะครับยังมีอีกหลายครั้งครับที่ดิสนีย์มีข่าวเฉาที่ฝรั่งเขาเรียกว่าคอนโทรเวอร์ซีปรากฏออกมาครับจากเรื่องของคนทำงานมาที่เรื่องของนักแสดงกับข้อตกลงและการดูแลที่ไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ครับแอนเดรียนาคาสลอตินักร้องนักแสดงที่เป็นเจ้าของเสียงสโนไวท์ในภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the Seven Dwarfs ในปี1937นี่แหละครับจากข้อมูลบันทึกเอาไว้ว่าตัวแอนเดรียนาเองใช้ชีวิตกว่า2ปีนะครับในการเคี่ยวเข็นตัวเองเพื่อบันทึกเสียงเป็นสโนไวท์ให้กับวอลต์ดิสนีย์ครับสุดท้ายหนังประสบความสำเร็จมากๆอย่างที่เรารู้ดีครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสื่อการโปรโมทรวมถึงภาพยนตร์ที่ฉายในช่วงเวลานั้นไม่มีการลงเครดิตของแอนเดรียนาแคสเซลติว่าเป็นคนพากย์เสียงสโนไวท์ในช่วงเวลานั้นครับเรากับมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์เองอยากจะเก็บความจริงเกี่ยวกับผู้ให้เสียงสโนไวท์ให้เป็นความลับตลอดกาลครับเพราะหลังจากหนังเรื่องสโนไวท์ฉายจบไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้เรารู้สึกแปลกๆกับดิสนีย์ครับกับเรื่องราวที่ถูกบอกต่อโดยนักจัดรายการที่ชื่อว่าแจ็คเบนนี่แจ็คเบนนี่เนี่ยเป็นนักจัดรายการชื่อดังในยุคสมัยนั้นนะครับทำทั้งรายการโทรทัศน์และก็รายการทางวิทยุครับเจ้าตัวเคยออกมาแฉครับว่าหลังจากการ์ตูนเรื่องสโนไวท์จบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกยกหูโทรศัพท์ติดต่อถึงมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์เพื่อขออนุญาตให้แอนเดรียนาคาสลอติมาร้องเพลงในรายการวิทยุของเขาครับแต่มิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์ปฏิเสธด้วยเหตุผลว่าต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เสียงนั้นจะต้องไม่ปรากฏที่ไหนอีกผมไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของสโนไวท์ต้องเสียแปลตรงๆเจตนาของดิสนีย์ณช่วงเวลานั้นเขาอยากจะให้แอนเดรียนาคาสลอติหยุดอนาคตในการเป็นนักร้องแค่นั้นครับแล้วก็ฟรีซเสียงของเธอไว้กับสโนไวท์ตลอดกาลใช่ครับนั่นทำให้แอนเดรียนาคาสลอติไม่สามารถทั้งแจ้งเกิดและก็ใช้ชีวิตในฐานะศิลปินนักร้องในวงการได้อีกตลอดกาลครับหรืออีกหนึ่งคนครับเรื่องราวของนักร้องแจ๊สที่มีชื่อว่าเพ็กกี้ลีสติฟนักร้องแจ๊สที่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซามไวกับไอ้ตูบ Lady and the Tramp ตัวเพ็กกี้เนี่ยร้องเพลงแล้วก็พากย์เสียงเป็นตัวละครเพ็กที่อยู่ในเรื่องครับ
เธอได้ค่าตอบแทนจากการพากย์เสียงในเวลานั้น 4,500 เหรียญสหรัฐนะครับแต่หลังจากหนังเรื่อง Lady and the Tramp เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิสนีย์จัดแจงขายหนังเรื่องนี้ในรูปแบบของโฮมวิดีโอครับปรากฏว่าม้วน VHS หรือว่า Home Video Lady and the Tramp เนี่ยมันขายดีมากๆครับระดับทำกำไรให้กับดิสนีย์สูงถึง90ล้านเหรียญสหรัฐณเวลานั้นปี1987ดิสนีย์เองไม่ได้มีการแบ่งส่วนแบ่งอะไรให้กับ Peggy Lee Stiff เลยครับจนกระทั่งเจ้าตัวต้องออกมาทวงถามกับดิสนีย์ครับว่าแล้วส่วนแบ่งตามสัญญาฉันล่ะสุดท้ายเรื่องก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลครับผลก็คือลูกขุนเนี่ยเห็นด้วยว่าดิสนีย์ควรจะจ่ายส่วนแบ่งให้กับเพ็กกี้ลีเธอเนี่ยได้เงินจากตรงนั้นมาประมาณ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐครับเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นกับดิสนีย์ที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้จบลงแค่เรื่องสัญญาหรือว่าความสัมพันธ์ของสตูดิโอกับทีมงานรวมทั้งนักแสดงเท่านั้นครับเรื่องของฝั่งสารคดีก็น่าสนใจครับกรณีนี้ถือว่าอื้อฉาวมากๆครับสำหรับสารคดีจากดิสนีย์ในสารคดีชุด White Wilderness ที่ดิสนีย์ปล่อยออกมาในปี1958ครับในสารคดีมีการรวบรวมภาพฟุตเทจของสัตว์ตามธรรมชาติหลายๆชนิดเข้าอยู่ด้วยกันนะครับรวมทั้งพฤติกรรมทางธรรมชาติของมันที่น่าสนใจครับและฉากที่กลายเป็นกรณีอื้อฉาวก็เป็นเรื่องราวของเจ้าตัวเลมมิ่งครับเลมมิ่งเนี่ยเป็นสัตว์ฟันแทะจำพวกหนูหรือว่ากระรอกครับแต่ว่าตัวเลมมิ่งมันมีพฤติกรรมประหลาดตามธรรมชาติก็คือมันชอบเดินเป็นฝูงๆครับไปที่หน้าผาเป็นหมู่แล้วก็กระโดดลงไปจากหน้าผาเป็นการฆ่าตัวตายหมู่อะไรแบบนั้นครับซึ่งแน่นอนว่าสารคดี White Wilderness ของดิสนีย์อยากจะถ่ายทำฉากฝูงเลมมิ่งที่กระโดดฆ่าตัวตายแบบตามธรรมชาติซึ่งเราก็ได้เห็นภาพนั้นในสารคดีชุดนี้แต่หลังจากนั้นปี1983รายการของทาง CBC ครับที่มีชื่อว่า The Fifth Estate ทำสารคดีเรื่อง Cruel Camera ออกมาครับเป็นสารคดีที่ตีแผ่สารคดีสัตว์โลกหลายๆเรื่องว่าพวกเขาจัดฉากอย่างโหดร้ายในการถ่ายทำสารคดีเรื่องนั้นๆครับซึ่ง Cruel Camera มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีชุด White Wilderness ของดิสนีย์อยู่ด้วยครับโดย Cruel Camera ได้มีการสัมภาษณ์ช่างภาพที่เคยทำงานและอยู่ร่วมกองถ่ายสารคดีชุด White Wilderness ครับเขามีการเล่าความจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถ่ายทำฉากเลมมิ่งของดิสนีย์ในสารคดีเรื่องนั้นให้กับทีมงานของ CBC ฟังว่าในฉากเลมมิ่งทั้งหมดที่เราเห็นในหนังเนี่ยมันเป็นของปลอมครับทุกอย่างถูกจัดฉากขึ้นมาให้ทั้งน้ำและท้องฟ้าดูแล้วคล้ายๆกับทะเลอาร์กติกทีมงานของดิสนีย์ทำกระทั่งเพ้นท้องฟ้าขึ้นมาใหม่ครับแล้วไอ้ตัวเลมมิ่งที่เข้าฉากที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือเลมมิ่งที่พวกเขาไปซื้อมาครับตัวละประมาณ25เซนเพื่อใช้ในการถ่ายทำ White Wilderness แล้วที่มันอื้อฉาวมากๆก็เพราะที่เราเห็นเลมมิ่งเดินลงทะเลไปเนี่ยความจริงแล้วทีมงานแค่เอาเลมมิ่งที่ซื้อมาโยนลงไปในแม่น้ำแล้วก็ถ่ายทำครับหลังจากนั้นก็เอาฟุตเทจทั้งหมดไปตัดต่อให้มันดูสมจริงขึ้นเท่านั้นครับเรื่องเช้าๆเหล่านี้ดูเป็นเรื่องที่บั่นทอนภาพลักษณ์เทพนิยายของดิสนีย์อยู่ไม่น้อยนะครับและผมว่ามันคงทำให้ใครที่ฟังเรื่องเหล่านี้อยู่รู้สึกในทำนองอคติกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่านายทุนอย่างดิสนีย์อยู่ในทีครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมดที่ว่ามานี้มันอยู่ในระดับชั้นของเรื่องผลประโยชน์รวมไปถึงเรื่องของการจัดฉากครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องความสะเทือนใจในเรื่องความสะเทือนอารมณ์แต่อย่างใดครับแต่จากกรณีต่อจากนี้ฟังดีๆครับเพราะมันคือเรื่องราวที่ผมว่าสะเทือนใจไม่หน่อยครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของภาพวาดตัวการ์ตูนดิสนีย์ภาพนี้ครับมันคือภาพที่ถูกวาดเอาไว้ณสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่า Daycare Center ที่ฮาร์เดลฟลอริดาภาพนี้ทาง Daycare Center วาดกันขึ้นมาเองนะครับซึ่งหลังจากภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดียสิ่งที่ดิสนีย์ดำเนินการหลังจากเห็นภาพตัวการ์ตูนของพวกเขาก็คือมีข่าวว่าทางดิสนีย์ติดต่อศูนย์รับเลี้ยงเด็กไปครับเพื่อแจ้งว่าภาพวาดดังกล่าวละเมิดลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนของดิสนีย์ถ้าทาง Daycare Center หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กไม่ลบภาพออกจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนล่ะครับว่ากรณีใจร้ายแบบนี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกครับและมันทำให้ภาพลักษณ์ของดิสนีย์ดูไม่ดีเลยในขณะเดียวกันนะครับณช่วงเวลาที่เกิดข่าวนี้ขึ้นก็มีข่าวนึงแทรกมาครับว่าทาง Universal Studio มีการติดต่อไปที่ Daycare Center นั้นครับว่าถ้าทางศูนย์โอเคอยากจะวาดรูปตัวการ์ตูนของทาง Universal ทางสตูดิโอเนี่ยยินดีและพร้อมจะส่งศิลปินไปวาดให้ถึงศูนย์ Daycare เลยครับหรืออีกหนึ่งกรณีเรื่องราวของเด็กคนนี้ออลลี่โจนส์
โอลิจอนส์คือเด็กวัย4ขวบนะครับที่คุณพ่อบอกว่าแกเนี่ยชอบสไปเดอร์แมนมากๆครับแต่ว่าโชคร้ายออลลี่มีอาการป่วยเกี่ยวกับเรื่องราวของพันธุกรรมครับทำให้หนูน้อยออลลี่ต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาครับตัวของคุณพ่อที่มีชื่อว่าเคนจอนส์เนี่ยพูดอย่างชัดเจนครับว่าตัวการ์ตูนอย่างสไปเดอร์แมนคือกำลังใจสำคัญของออลลี่ครับแต่สุดท้ายหนูน้อยออลลี่เสียชีวิตไปด้วยวัยไม่ถึง5ขวบครับสิ่งสุดท้ายที่เคนจอนส์พ่อของออลลี่พอจะทำให้กับลูกของเขาได้ก็คือเคนจอนส์ทำป้ายหลุมศพชั่วคราวขึ้นมาเป็นภาพของสไปเดอร์แมนครับพร้อมระบุข้อความอาลัยลูกของเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับและลงท้ายข้อความว่าซุปเปอร์ฮีโร่ของพ่อแต่หลังจากเรื่องราวของเคนและออลลี่ถูกเผยแพร่ออกไปมีข่าวรายงานว่าทางครอบครัวได้รับการติดต่อจากดิสนีย์ครับว่าทางบริษัทไม่อนุญาตให้นำตัวการ์ตูนของดิสนีย์ไปไว้บนป้ายหลุมศพซึ่งดิสนีย์อ้างว่ามันเป็นนโยบายที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยของมิสเตอร์วอลต์ดิสนีย์แล้วที่ไม่อนุญาตให้นำตัวการ์ตูนของดิสนีย์ไปใช้ในลักษณะนี้เพราะมันอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวละครโดยทางบริษัทจะมีการมอบภาพวาดพิเศษให้กับครอบครัวแทนซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับหนูน้อยออลลี่โจนส์มันทำให้หลายคนทั่วโลกที่ติดตามข่าวนี้อยู่รู้สึกสะเทือนใจไม่น้อยครับแต่กับกรณีแบบนี้นะครับพูดตรงๆแล้วดิสนีย์เองก็ไม่สามารถควบคุมทั้งหมดได้ครับเพราะมีอีกกรณีที่ใกล้เคียงกับเรื่องราวของออลลี่โจนส์ก็คือเรื่องของเด็กผู้ชายคนนี้ครับโอลิเวอร์คลิฟฟอร์ดการ์ดิเนอร์เด็กน้อยที่ต่อสู้กับโรคเนื้องอกในสมองซึ่งแกเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงของไอออนแมนครับโอลิเวอร์คลิฟฟอร์ดเสียชีวิตไปในปี2017นะครับด้วยอายุ13ขวบครับซึ่งกรณีของโอลิเวอร์แตกต่างจากกรณีของโอลี่โดยสิ้นเชิงครับเพราะในกรณีของหนูน้อยโอลิเวอร์การ์ดิเนอร์เองทาง Marvel Studio ติดต่อมายังครอบครัวครับและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บนป้ายหลุมศพหรือว่า Tombstone ของหนูน้อยโอลิเวอร์การ์ดิเนอร์จะมีภาพของไอออนแมนสลักอยู่บนนั้นครับนี่แหละครับเรื่องราวที่น่าจะนับว่าเป็นเรื่องเช้าของดิสนีย์เท่าที่เคยผ่านมาครับเรื่องที่ผมไม่ได้จะสรุปนะครับว่าภายใต้แบรนด์สวยหรูอย่างดิสนีย์มันมีแนวคิดอะไรที่ดูเทาๆซ่อนอยู่แต่สำหรับผมเรื่องราววันนี้เนี่ยผมว่ามันพูดกับเราชัดเจนครับว่าการแสดงตัวหรือการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีดูสูงส่งดูขาวดูบริสุทธิ์ผุดพองดูเป็นคนดีเหลือเกินเนี่ยราวกับเป็นการ์ตูนเทพนิยายในฝันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับเพราะณวันที่ดีๆอยู่ไอ้ภาพลักษณ์แสนดีแสนงามเหล่านั้นมันก็ดีเหลือเกินเลยครับแต่ณวันไหนที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเชื่อเถอะครับว่าเรื่องราวเทาๆบนคนที่เราเคยมองว่ามันดีแสนดีเนี่ยมันมักจะเทาเข้มไปจนถึงดำมากกว่าคนอื่นเสมอๆครับ